ตอนนี้ค่ะก็คือมานั่งทำกันสดๆตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นจุดที่สำหรับทำกระทงนะคะก็คือถ้าไม่ได้เตรียมกระทงมาหรือว่าไม่อยากซื้อนะคะก็สามารถมาทำกระทงแบบนี้ได้เลยมีอุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมความพร้อมเอาไว้ให้นะคะมีดอกไม้มีธูปมีเทียนนะคะเตรียมความพร้อมไว้ให้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศตอนนี้รู้สึกเหมือนด้านหน้าเวทีจะมีการแสดงนะคะคุณผู้ชมเป็นการแสดงพื้นเมืองนะคะเป็นการแสดงประเพณีนะคะวัฒนธรรมประเพณีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้นะครับคือมาลอยกระทงนะคะกับพวกเรานะคะคณะเพลงดีเซลคณะสุเทพลูกสุพรรณนะเป็นการแสดงร้องเพลงอีเซลนะคะพวกเราได้รับการถ่ายทอดนะคะจากคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงอีเซลประจำปีพุทธศักราช2539นะคะวันนี้คุณแม่ส่งพวกเรามาในนามของทีมสุเทพลูกสุพรรณค่ะคุณแม่ก็ได้สร้างเครือข่ายส่งไปทั่วทุกที่เลยนะคะวันนี้นะคะรอบกรุงเทพนะคะทางกรุงเทพมหานครร่วมกับเขตต่างๆได้จัดงานนะฮะเยอะแยะมากมายในแต่พื้นที่พื้นถิ่นแม้ทั้งวัดต่างๆก็จัดงานโดยเฉพาะที่คลององอ่างนี่ก็หลายปีมาแล้วนะคะแล้วก็พวกเราก็มีโอกาสได้มีพื้นที่ตรงนี้ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เรารักษาไว้ไปวัดเดี๋ยวทุกท่านจะไปร่วมลอยกระทงกันแต่ที่ก่อนจะไปลอยกระทงเรามาฟังเพลงอีแซลสักนิดนึงก็เมื่อสักครู่นี้เป็นแบบที่ปรับแบบแอปพลายที่เป็นร่วมสมัยแต่นี้เราจะเอาให้เห็นของให้เพลงครูบ้างนะคะเราจะไม่ทิ้งของเก่านะคะอย่างที่บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงของแม่ขวัญจิตศรีประจันท่านแต่งมาบอกถึงเนื้อหาความเป็นมาของเพลงอีแซลนะคะเพลงอีแซลมีอายุมันร้อยกว่าปีเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดป่าเลไลค่ะอยากทราบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญติดตามไปเลยค่ะประชาชนให้ความสนใจการแสดงบนเวทีจำนวนมากเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นการแสดงที่สืบสานประเพณีนะคะต้องบอกเลยว่าแม้ว่าจะเป็นการแสดงที่มีมายาวนานแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากคนในยุคปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมค่ำคืนนี้ค่ะที่คลององอ่างนะคะยังคงมีการแสดงนะคะอีกหลายๆการแสดงด้วยกันนะคะที่เกี่ยวกับการสืบสานประเพณีไทยนอก